สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้นะครับจะเป็นมังงะดราก้อนบอลตอนที่44นะครับซึ่งเป็นตอนใหม่ล่าสัตว์เลยเอ้ยล่าสุดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปัจจุบันนะครับมังงะของดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับได้ทำการแซงหน้าอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำให้เนี่ยในปัจจุบันนะครับถ้าใครเป็นสายที่เสพอนิเมะเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วครับเพราะว่าคุณจะต้องเสพมังงะก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เสพมังงะหน้าตอนนี้นะครับคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอเคเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่คุณต่อยจะมาเก็บลิขสิทธิ์กับเรานะครับสำหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่44นะครับเราต้องเล่าความเดิมก่อนนะครับในตอนที่แล้วเลยเนี่ยเราจะทราบว่าโมโร่นะครับก็คือเป็นมารสายเวทซึ่งโมโร่นะครับก็คือหนีการจับกุมนะครับจากคุกอวกาศซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าจึงทำให้นะครับมีการแต่งตั้งทั้งเบจิต้าและโกคูนะครับจะต้องไปตามจับไอ้เจ้ามารสายเวทนี้มาให้ได้ซึ่งโมโร่นะครับก็หนีไปนะครับและเขาเนี่ยได้หนีไปที่ดาวนามิกนะครับโดยเขามีเป้าหมายเลยเนี่ยก็คือจะดูดกลืนนะครับดาวนามิกไปเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ตนเองนะครับซึ่งถ้าเขาสามารถดูดกลืนพลังไปและตนเองเนี่ยสามารถมีพลังฟูพลังได้เนี่ยเขาจะกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งก็เรียกได้ว่าไม่ต้องพึ่งยันฮีพึ่งเกาหลีนะครับก็สามารถกลับมาเป็นหนุ่มได้นะครับซึ่งผมคาดเดาไว้แหละครับว่าถ้าเขากลับไปเป็นหนุ่มได้เนี่ยพลังของเขาเนี่ยก็คงจะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนหนุ่มเนี่ยก็น่าจะเก่งกว่าตอนแก่ตอนนี้หรอวะแต่ผมว่าไปมาเลยเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกับภาคพิกโกโลมากเลยนะครับก็คือจอมมาพิกโกโลตอนนั้นเลยเนี่ยคือมันจะแทบเหมือนกันเลยนะไม่รู้ว่าคิดพล็อตเรื่องมาแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็คาดหวังไว้เลยครับว่าจะไม่เดินตามนะครับพล็อตเรื่องแบบเก่านะครับที่อาจารย์ชูยาม่าเนี่ยเคยทำไว้ซึ่งจะมีคีย์หลักสำคัญแหละครับโมโร่บอกเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยจะสิ้นอายุไขแล้วแหละแต่ว่าพอดีเนี่ยได้พลังมาเนี่ยกลับมานะครับจึงทำให้เนี่ยเขาเนี่ยก็คือยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งมันก็หมายความว่าแหละครับการที่เขาเนี่ยได้เสพพลังมายิ่งมากเท่าไหร่นะครับเขาเนี่ยจะยิ่งกลับไปเป็นหนุ่มเนี่ยได้เร็วขึ้นอีกครั้งซึ่งเป้าหมายของโมโร่นะครับก็คือดาวนามิกใช่ไหมครับพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะครับจะมาดูดกลืนนะครับดาวนามิกทั้งดวงเลยแต่เบจิต้านะครับก็เข้ามาขัดขวางนะครับพร้อมกับประโยควลีเด็ดเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยจะไถ่บาปนะครับจากที่เขาเนี่ยเคยทำอะไรไม่ดีไว้ในอดีตนะครับกับชาวดาวนามิกนะครับคือเขาเนี่ยจะไม่ให้โมโร่เนี่ยดูดพลังไปมากกว่านี้แล้วก็เรียกได้ว่ามาแบบหล่อๆสไตล์พระเอกเลยนะครับแต่ว่าจะพระเอกไปได้สุดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันอีกทีนึงซึ่งก็มีภาพแหละครับเบจิต้านะครับเข้ามาขัดขวางโมโร่นะครับพร้อมด้วยบริเดตที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าป๋าเบสายเปิดของเราเลยเนี่ยก็มาเปิดในการต่อสู้นะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับโมโร่นะครับในแบบเต็มๆนะครับซึ่งมันคล้ายกับลุคในเดธโน้ตมากเลยนะครับแต่ว่าเขาจะผอมๆนะครับซึ่งผมคาดว่าที่เขาผอมเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือยังไม่สามารถดูดพลังมารของตัวเองได้เยอะนะครับถ้าเขาดูดได้แบบเต็มๆเนี่ยน่าจะหนุ่มขึ้นแล้วก็น่าจะดูอ้วนพีขึ้นนะอันนี้คือแบบผอมๆแบบเองไม่ได้กินข้าวมา10ชาติใช่มั้ยเนี่ยฮะโบโร่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นมังงะคร่าวๆนะครับของดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่44นะครับก็จริงๆมันยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นเหมือนเป็นปฐมบทและการเปิดภาคนะครับก็จะเป็นการเล่าเกี่ยวกับตัวละครตัวร้ายเนี่ยว่ามีบทบาทยังไงบ้างมีเป้าหมายอะไรนะครับซึ่งไอเนี้ยผมว่าภาคนี้จากที่ดูนะครับถ้ามีการต่อสู้ที่ดาวนามิกกันจริงๆเนี่ยแบบยาวๆนะครับผมว่าพิกโกโลนะครับน่าจะมีบทบาทที่เยอะพอสมควรนะครับเผลอๆโกฮังเนี่ยอาจจะมีบทบาทด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับเคยมีบทบาทในภาคดาวนามิกมาแล้วนะครับใครเป็นสาวกของ2ตัวละครนี้หรือแม้กระทั่งคูเรลินนะครับก็น่าจะลุ้นหน้าดูเลยนะครับว่าจะมีบทบาทหรือเปล่านะสำหรับตัวละครพวกนี้เพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าพิกโกโลเป็นตัวละคร1ตัวที่อาจารย์ทูยาม่าเนี่ยแกค่อนข้างที่จะชอบนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าแกชอบนะครับแกก็คงอยากจะผลักดันตัวละครตัวเนี้ยให้กลับมาอย่างน้อยก็คือเทพขึ้นมานิดนึงละกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชาวดาวนามิกนะครับจะมีบทบาทสำคัญมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับการที่จะอัพพลังให้พิกโกโลเนี่ยก็คือไม่มีจุดไหนที่มันจะดีไปกว่าในภาคนี้แล้วล่ะครับก็ต้องลุ้นให้ดีเลยแหละครับเดี๋ยวจะทำคลิปแบบพูดเกี่ยวกับประวัติพิกโกโลแบบเยอะๆเลยละกันนะครับเผื่อใครแบบที่เป็น FC พิกโกโลหรือไม่รู้จักพิกโกโลนะครับเดี๋ยวผมจะมาเน้นให้ละกันนะครับสำหรับประวัติพี่แกโอเคละกันนะครับเดี๋ยวรอๆนะครับให้เขาแปลเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับตอนที่44ก่อนละกันนะครับและผมจะมาเล่าเรื่องแล้วก็จะมาแปลทุกคนฟังแบบละเอียดชัดเจนโคตรเลยนะครับก็ฝากด้วยละกันใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือแบบไหนก็ได้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหรือว่าใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขเสมอแล้วฝากด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับฟิกเกอร์สามารถติดต่อได้ที่ Over Review นะครับแฟนเพจของผมนะครับฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ